สินค้าอาหารแช่เยือกแข็งเนี่ยนะครับด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยที่สูงมากเนี่ยทำให้สามารถควบคุมความสดได้เสมือนกับวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับการแช่แข็งเลยนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยมีความสะดวกในการใช้สามารถเก็บได้เป็นระยะเวลานานสเต็ปของคิวเฟสก็คือเรื่องความสดความสะอาดเรื่องวัตถุดิบนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เรื่องความสะดวกพร้อมกับคุณภาพนะครับเราก็ตั้งใจที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านอาหารและทุกคนนะครับที่จะเติบโตไปด้วยกันคิวเฟสในอนาคตเราคงจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราคงไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะครับเราคงจะนำสินค้าใหม่ๆ SKU ใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะวัตถุดิบที่เป็นอาหารทะเลที่เป็นซีฟู้ดนะครับมานำเสนอให้กับคนไทยนะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้าร้านอาหารทั่วไปนะครับและให้เข้าถึงกับผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดนะครับจุดมุ่งหมายในการจัดงานรอบนี้ก็คือเราจะทำการเรียกว่ารีแบรนด์ของตัวธุรกิจ Qfresh นะครับจะเห็นว่าตัวทั้งสีแล้วก็โลโก้เนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนและคือการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้ลูกค้าเราได้รู้แล้วก็ถึงเจตนาจุดประสงค์ของการเปลี่ยนแบรนด์นะครับรวมไปถึงสินค้าของ Qfresh มีอะไรที่แปลกใหม่ที่เพิ่มเติมไปจากเดิมด้วยครับรู้สึกที่ยินดีค่ะที่มาอันนี้ and then รู้สึกที่ภูมิใจที่ร่วมงานที่ของ Qfresh Launching ค่ะใช่ครับก็สินค้าสดใหม่ครับมั่นใจคุณภาพก็ Qfresh นะครับผมขอบคุณทางไทยยูเนี่ยนะครับที่เชิญมาร่วมงานรีแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ Qfresh นะครับก็ได้ลองชิมแล้วอร่อยทุกอย่างนะครับแล้วก็คิดว่าดีใจแทนคนไทยที่ได้ซื้อแล้วก็มีโอกาสได้ทานอาหารทะเลที่มีคุณภาพแล้วก็รสชาติอร่อยแบบนี้นะครับตื่นเต้นมากครับเพราะปกติเนี่ยสเกลงานจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ถือว่าเป็นงานที่มีคนเยอะมากเป็นอันดับต้นๆเลยครับที่มาที่เป็นแบบอีเวนต์นะครับคือต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ไหนแบบจริงจังเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้มั่นใจกับตัวสินค้าเขาขนาดนั้นแต่กับแบรนด์ Qfresh เนี่ยเขาส่งของมาให้เทสครับต้องบอกว่าผมมั่นใจว่ากุ้งในประเทศเนี้ยไม่มีใครสดเท่ากับ Qfresh กุ้งเป็นต้มสุกของ Qfresh นะครับต้องบอกว่าสดแล้วก็หวานมากๆแม้จะเป็นกุ้งเป็นต้มสุกที่ผ่านการแช่แข็งมาแล้วแต่คุณภาพเนี่ยเหมือนกุ้งสดตักจากบ่อขึ้นมาเลยแล้วหวานมากๆครับวัตถุดิบที่ดีนะครับกับร้านอาหารที่ดีอย่างเงี้ยมันเป็นของที่คู่กันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกเมนูสักอย่างให้ลูกค้านะครับในการทำธุรกิจQfresh นะครับเป็นหนึ่งในหลายเมนูที่เราอยากนำมาให้ธุรกิจของ Copper เนี่ยให้ลูกค้าได้ทานของอร่อยได้ทานของสดสำคัญคือของที่มีมาตรฐานระดับโลกที่ Copper ใช้ตัวนี้ครับทั่วโลกเนี่ยใช้ Qfresh นะครับในนามของ Thai Union อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ็คกราวด์ของ Thai Union นะครับแบ็คกราวด์ของ Qfresh เองเนี่ยสามารถการันตีได้ว่าของทุกอย่างที่เป็น Qfresh เนี่ยเป็นมาตรฐานระดับโลกอันนี้ที่เรามีความเชื่อมั่นเราถึงนำมาใช้ในตัวนี้ครับวันนี้คะตื่นเต้นมากค่ะคือรอคอยวันนี้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่เขาจะเปิดตัว Presenter Chef ก็คือเชฟปิงนะคะจุดเด่นคือความหนึ่งความสะดวกสบายความง่ายมันเหมาะกับคนในยุคสมัยใหม่ที่เราแบบไม่มีเวลาที่จะทำอาหารเยอะไม่มีเวลาที่จะเตรียมอาหารแบบทั้งวันมาถึงคือเราดีฟรอสแล้วเราก็ทำได้เลยบางอย่างกินได้เลยสิ่งที่ประทับใจนะครับในอาหารแช่แข็งของ Qfresh เนี่ยต้องบอกเลยว่าประทับใจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นล็อบสเตอร์กุ้งปลาต่างๆนานาเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเขาแช่แข็งมาได้แบบไม่รู้เลยว่าเป็นอาหารแช่แข็งนะครับเพราะว่าความสดยังครบถ้วนนะครับเนื้อสัมผัสยังเคี้ยวอร่อยแล้วก็มีความหวานฉ่ำในทุกๆวัตถุดิบนะครับต้องบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจมากนะคะที่ Qfresh เนี่ยได้มีคอนเซ็ปต์ใหม่ๆนะคะเหมาะกับยุคคนยุคใหม่อย่างปัจจุบันเนาะอย่างพวกเราในแบบอย่างการใช้เวลาที่เร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็คือสามารถได้อาหารทะเลที่สดใหม่แล้วก็แบบว่ามีคุณภาพมากๆแล้วก็คุกมาแล้วระดับนึงเราก็คือสามารถเอาไปเตรียมทำอาหารของเราแล้วก็ให้ลูกๆหรือสามีได้แบบง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าจริงๆมันเข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่เนาะแบบว่ามันก็เป็นอาหารสดๆที่เหมือนแบบว่ามันเอามาทำง่ายอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านทำเองก็ตอนแรกคิดว่ามันน่าจะไม่สดแล้วก็แข็งแต่ว่าสำหรับตัว Qfresh มันเปลี่ยน mindset ตรงนี้มากเลยนะคะสะดวกมากเลยก็จากที่ทานสั่งซื้อทานอยู่ประจำนะคะรู้สึกว่าสะดวกดีแล้วก็มีมาตรฐานไว้ใจได้ในเรื่องของความสะอาดและคุณภาพทำให้เราทุ่นเวลาในการทำอาหารของเราแล้วก็ออกมาเป็นเมนูที่ทำทานเนี่ยก็อร่อยค่ะ